นี้คุณหมอยนดาเขาจองไว้ให้คนไข้เข้ามารักษาตัวนะแต่ฉันเห็นห้องมันว่างก็เลยพาคุณแม่มารักษาห้องนี้ถ้าอยากได้ห้องเพิ่มไปบอกท่านเจ้าของโรงพยาบาลนู่นแต่ที่ที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรอลูกใครอยากสบายก็ไปพักโรงแรมนู่นถ้าใครไม่พอใจก็ไปคุยกับหมอใหญ่เองเพราะเขาให้สิทธิ์ฉันเป็นคนตัดสินใจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงโรงพยาบาลเราเสียชื่อเสียงเสียความศรัทธาเคสนี้ผมไม่ยอมต้องมีคนรับผิดชอบว่าไงคนไข้ห้อง204ใครเป็นคนดูแลหนูเองค่ะคุณหมอหนูขอลาออกเพื่อรับผิดชอบเคสนี้เองค่ะคุณเป็นแค่พยาบาลไม่มีอำนาจอะไรนี่ใครเป็นคนดูแลเคสนี้ผมเองครับผมเป็นคนรับผิดชอบคนไข้ห้อง204ครับนี่คุณจิรยุคุณก็อยู่มาตั้งนานคุณปล่อยให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นได้ยังไงขอโทษครับคราวหลังผมจะระมัดระวังให้มากกว่านี้จะไม่ปล่อยให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกแล้วครับคราวหลังหรอมันคงจะไม่มีคราวหลังอีกแล้วล่ะคุณหมอจิรยุหมายความว่ายังไงครับคุณหมอผมไล่คุณออกหมอทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาลเราไว้บีมทำไมเธอไม่อธิบายให้หมอใหญ่ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงฉันรู้นะว่าเคสนี้คุณหมอจิรายุเขาไม่รู้เรื่องคุณหมอไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้เรื่องโกหกเธอแอบปลอมลายเซ็นคุณหมอจิรายุเพื่อย้ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อเอาคนไข้ที่มีเงินเข้ามาสวมแทนหรอเก่งนี่บีมจ๋ามีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะคุณหมอบีมผมนึกว่าคุณจะลาออกหนีผมไปซะแล้วถ้าบีมลาออกจริงๆหมอใหญ่จะยอมไหมล่ะคะคุณบ้าๆนะบีมใครจะยอมทำร้ายหัวใจตัวเองล่ะหมอใหญ่ก็ห้องนี้แหละค่ะคุณลุงอ๋อจ้าเอ๊คุณลุงไม่มีญาติแล้วด้วยเหรอคะมีลูกแต่อีก 2-3 วันเขาก็คงจะตามมาค่ะคุณลุงคุณแม่พาคนไข้มาทำไมหรอบีมห้องนี้คุณหมอยนดาเขาจองไว้ให้คนไข้เข้ามารักษาตัวนะแล้วก็ห้องนี้คุณหมอยนดาจองไว้ให้คุณลุงมารักษาอ้าวหรอแต่ฉันเห็นห้องมันว่างก็เลยพาคุณแม่มารักษาห้องนี้ถ้าเธอมีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับหมอใหญ่เองแล้วกันถ้าเสร็จธุระแล้วเชิญฉันจะตรวจคนไข้ต่อคุณลุงคะลุงหาห้องให้ใหม่นะคะจ้าลุงออมอะไรเรียกคุณหมอยลดามหาฉันหน่อยสิพอดีมีคนไข้เคสประกันต้องได้รับการรักษาด่วนขอบใจนะออมนี่พวกคุณเห็นผมว่าไหมเปล่าถึงเอาเรื่องนี้มาใส่หัวผมอะหมอใหญ่คะแต่นี่มันเรื่องของคนไข้ไม่มีห้องพักไม่มีห้องรักษานะคะแล้วจะให้ผมทำไงเตียงเต็มมันเป็นเรื่องปกติของทุกโรงพยาบาลถ้าอยากได้ห้องเพิ่มไปบอกท่านเจ้าของโรงพยาบาลนู่นผมเป็นหมอใหญ่ไม่ใช่เจ้าของโรงพยาบาลแต่ว่าเคสนี้คนไข้ของหมอยนดาโดนแย่งห้องนะคะโอ้ยแย่งเยื่องอะไรกันผมเป็นคนอนุญาตให้คนไข้พักห้องนั้นเองแหละ
ขออนุญาตค่ะเอ้าคุณบีมคุณหมอยุรดาค่ะออกไม่ได้บอกค่ะว่ามีคนไข้รอรักษาอยู่บีมพูดจาอะไรหันให้เกียรติคุณหมอบ้างสิเธอเป็นแค่พยาบาลนะเป็นพยาบาลที่สามารถไล่เธอออกได้ไปแล้วกันคุณหมอยุรดาไปรักษาคนไข้เดี๋ยวนี้เอาล่ะเอาล่ะคุณหมอยุรดาอย่าหาว่าผมสอนนะด้วยจรรยาบรรณแพทย์คนไข้ทุกคนเราไม่สามารถเลือกรักษาได้ถ้าแค่นี้คุณยังทำไม่ได้ก็อย่ามาเป็นหมอให้อับอายขายที่หน้าโรงพยาบาลเราเลยค่ะหมอใหญ่รีบไปรักษาคนไข้เคสประกันเดี๋ยวนี้แล้วเคสของคุณลุงล่ะคะตอนนี้ยังไม่มีห้องเลยนะคะเรื่องมันไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจัดการหาให้เองโอเคทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้ค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะก็ปกติทุกอย่างนะคะเย็นนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะแต่ฉันว่าไม่ปกตินะคะยังกลับบ้านไม่ได้หรอกถ้างั้นเดี๋ยวจะลองสแกนสมองดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอเต็มอยู่นี่ไปก่อนแล้วกันนะคะลุงแต่ที่ที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วเหรอลูกอันนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอลุงอยู่ไหนมันก็รักษาได้เหมือนกันหมดแหละถ้าอยากสบายก็ไปพักโรงแรมนู่นนี่มันโรงพยาบาลจะรักษาหรือไม่รักษารักษาก็ได้ลูกบีมทำไมให้คนไข้มานอนอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วจะทำไมถ้าเป็นหมอเหรอหรือเป็นเจ้าของโรงพยาบาลไม่พอใจก็ไปคุยกับหมอใหญ่เองเพราะเขาให้สิทธิ์ฉันเป็นคนตัดสินใจเฮ้ยเซ็งจังเลยบีมบีมอยู่ไหนลูกเฮ้ยออกไปยืดเส้นยืดสายดีกว่าสวัสดีครับพักอยู่ห้องนี้เหรอครับก็ใช่นะสิแกคงเป็นคนไข้อาราถาสิท่าถึงต้องมานอนหน้าห้องครับแล้วนี่เป็นอะไรมาเหรอครับไม่ได้เป็นอะไรเอ้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วมารักษาทำไมล่ะครับมารักษาเอาเงินประกันยังไงล่ะลูกสาวฉันเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่เขาทำประกันให้ฉันมารักษาทีก็ได้เงินประกันทีแบบนี้ไงถึงแม้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ต้องมารักษาตัวคุณแม่ออกมาทำไมคะเนี่ยแม่ออกมายืดเส้นยืดสายนะลูกขอบค่ะแล้วที่สำคัญนะหมอใหญ่ที่นี่เขาเป็นว่าที่ลูกเขยฉันด้วยนะลูกเขยฉันเป็นหมอใหญ่เรื่องแค่นี้จะอะไรกันนักกันหนาทุกโรงพยาบาลเขาก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละถ้าเตียงเต็มคนไข้เขาก็ต้องนอนหน้าห้องอุ๊ยนี่ไงลูกเขยฉันมาแล้วไหนเคสคนไข้ที่มีปัญหานี่ค่ะหมอใหญ่สวัสดีครับหมอใหญ่ผู้ป่วยอนาถาคนนี้นี่แหละค่ะที่ชอบทำตัวมีปัญหาเขาไม่ใช่ผู้ป่วยอนาถาเขาไม่ใช่ผู้ป่วยอนาถาแล้วเขาเป็นใครเหรอคะหมอใหญ่เขาเป็นใครคะหมอใหญ่เป็นท่านเจ้าของโรงพยาบาลท่านเจ้าของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราได้รับการ
ร้องเรียนจากคนไข้เป็นจำนวนมากฉันเลยมาดูด้วยตัวฉันเองจนฉันมาเจอการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรในโรงพยาบาลเราบีมแม่ขอโทษแม่แม่บอกอะไรเขาทุกอย่างเลยลูกแม่ขอโทษค่ะท่านโดยเฉพาะคุณหมอใหญ่ร่วมมือกับเขาทำกันเป็นกระบวนการเลยนะผมไม่เกี่ยวนะครับพยาบาลเขาวางแผนกับแม่เขาไม่เกี่ยวได้ยังไงไหนบอกว่าหาร50 50หนูมีหลักฐานค่ะท่านมีอะไรจะแก้ตัวไหมหมอใหญ่ผมขอโทษครับท่านผมผิดไปแล้วให้โอกาสผมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่อายเหรอดูถูกอาชีพทำลายจรรยาบรรณของตัวเองพวกคุณไม่เหมาะที่จะอยู่โรงพยาบาลนี้ผมขอโทษครับท่านหนูขอโทษค่ะให้อภัยหนูเถอะนะคะจันหนูเป็นพยานได้ค่ะท่านขอโทษด้วยค่ะขอโทษแทนลูกด้วยค่ะนะครับท่านผมไม่อยากตกงานผมไม่อยากเสียโอวาทแล้วนะนี่แหละนะความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวมันไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น